สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องด่วนซึ่งสำนักงานกจหรือสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับกอบจกเทศบาลกอบตหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขาได้ออกประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารฉบับที่7พุทธศักราช2566ซึ่งเขามีการออกประกาศ3ฉบับเนี่ยทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็เหมือนกันนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ว.4 ลงวันที่4มกราคม2567ก็จะทำให้การขับเคลื่อนในเรื่องของการสอบคัดเลือกการคัดเลือกสายงานผู้บริหารของท้องถิ่นซึ่งวันนี้เนี่ยตำแหน่งว่างนะครับในส่วนของตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยว่างเยอะมากนะครับแล้วก็ว่างมาเป็นเวลานานแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาออกประกาศฉบับนี้นะก็คาดว่าน่าจะมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นต่อไปนะครับทีนี้คุณผู้ชมเรามาไล่เรียงกันดูทั้ง3ฉบับนี้นะครับว่าในรายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือประกาศกจ.นะครับในเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารฉบับที่7พุทธศักราช2566ซึ่งในข้อ2เนี่ยประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคม67เป็นต้นไปซึ่งก็มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมานะครับและในข้อ3เนี่ยเขามีการให้ยกเลิกความในข้อ5ข้อ11ข้อ18ของระเบียบปี60นะครับแล้วก็ฉบับที่4 2564โดยให้ใช้ความต่อไปนี้วงเล็บ5ก็คือในการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเนี่ยกกลางนะครับอาจจะมอบให้กจังหวัดกอบจจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นหน่วยดำเนินการสรรหาสายงานผู้บริหารสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างทุกตำแหน่งก็ได้นะครับอาจจะมอบให้กจังหวัดเนี่ยดำเนินการสรรหาก็ได้แต่ถ้าหากกจังหวัดไม่มีความพร้อมในการดำเนินการสรรหานะครับก็ให้รายงานไปที่กจ.นะครับกกลางเนี่ยนะครับเพื่อดำเนินการสรรหาต่อไปซึ่งกจังหวัดเนี่ยเขาใช้ตัวย่อว่ากจจ.นะครับทีนี้สามารถดำเนินการได้ทั้ง2ส่วนนะครับกรณีที่กอบจ.นะครับกจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยดำเนินการสรรหาก็ให้ดำเนินการสรรหาได้ปีละ2ครั้งนะครับปีละ2ครั้งก็คือในวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนและวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม2ครั้งหากว่าในระดับจังหวัดไม่ประสงค์จะดำเนินการสรรหาก็ให้รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเนี่ยไปให้กกลางภายในสิ้นเดือนมีนาคมสำหรับรอบการสรรหาเดือนเมษายนและก็ภายในสิ้นเดือนกันยายนสำหรับรอบการสรรหารอบเดือนตุลาคมนะครับทีนี้ต่อมาในวรรคต่อมานะครับในกรณีจำเป็นเนี่ยเพื่อประโยชน์ของทางราชการกกลางเนี่ยเขาอาจจะมอบให้กจังหวัดกกลางหรือกจังหวัดอาจจะมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยดำเนินการคัดเลือกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือในการสรรหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมอบให้จังหวัดดำเนินการก็ได้นะครับสำหรับค่าใช้จ่ายก็ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดเอาไว้นะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยในข้อ11ภายใต้บังคับของข้อ8ให้อนุกรรมการสรรหาในระดับจังหวัดและอนุกรรมการสรรหาในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับมีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะครับกรณีของอนุกรรมการดำเนินการสรรหานะครับ
ั้งในส่วนกลางและในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับเมื่อมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเนี่ยก็มีอำนาจดังนี้วงเล็บ1มีอำนาจในการดำเนินการสรรหาขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารนะครับแล้วก็กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเนี่ยก็อาจกำหนดให้ดำเนินการสรรหาและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มภาคเขตก็ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยการกำหนดกลุ่มภาคและเขตก็ให้เป็นอำนาจของอนุกรรมการสรรหาข้าราชการในข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็รายงานให้กจ.ทราบนะครับวงเล็บ2กำหนดหลักสูตรและขอบเขตเนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบวงเล็บ3กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนสิ้นสุดการสรรหาโดยความเห็นชอบของกกลางหรือกจังหวัดก็แล้วแต่กรณีนะครับวงเล็บ4กำกับดูแลส่วนราชการหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อช่วยเหลือในการสรรหาให้เป็นให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาวงเล็บ5วินิจฉัยและก็ป้องกันปัญหาการทุจริตและการอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการสรรหาวงเล็บ6รายงานการดำเนินการสรรหาปัญหาข้อจำกัดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาต่อกกลางหรือกจังหวัดจนกว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาจะแล้วเสร็จวงเล็บ7เรื่องอื่นๆตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในประกาศนี้หรือที่กกลางหรือกจังหวัดมอบหมายนะครับนี่คืออำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการสรรหานะครับต่อมานะครับในข้อ18เนี่ยหลักสูตรในการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารเนี่ยเขาให้แบ่งรูปแบบการสรรหาออกเป็น2รูปแบบด้วยกันวงเล็บ1ก็คือในรูปแบบการสอบคัดเลือกนะครับการสอบคัดเลือกกำหนดให้มีการทดสอบ3ภาคมีอะไรบ้าง 1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยคะแนนเต็ม100คะแนน 1.2ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยการทดสอบความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะทางการบริหารตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัยคะแนนเต็ม100คะแนน 1.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งคะแนนเต็ม100คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งก็จะแบ่งออกเป็น 1.3.1 การสอบสัมภาษณ์ซึ่งพิจารณาจากบุคลิกลักษณะปฏิภาณไหวพริบคะแนนเต็ม30คะแนน 1.3.2 ผลงานที่ประสบความสำเร็จคะแนนเต็ม20คะแนน 1.3.3 วิสัยทัศน์คะแนนเต็ม20คะแนน 1.3.4 ประวัติการรับราชการคะแนนเต็ม30คะแนนนะครับประวัติรับราชการประกอบด้วยอายุราชการ15คะแนนวุฒิการศึกษา5คะแนนความผิดทางวินัยย้อนหลัง5ปี5คะแนนการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง5ปี5คะแนนนะครับกรณีการสอบคัดเลือกในประเภทอำนวยการท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าฝ่ายระดับต้นและประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัดระดับกลางนะครับอำนวยการท้องถิ่นฐานะหัวหน้าฝ่ายระดับต้นบริหารท้องถิ่นรองปลัดระดับกลางให้ทดสอบตามข้อ 1.1 และ 1.3 นะครับ 1.1 ก็คือความรู้ความสามารถทั่วไป 1.3 ก็คือความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับต่อมานะครับกรณีการสอบคัดเลือกประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัดระดับสูงและการสอบคัดเลือกข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งประเภทระดับเดียวกันต่างสายงานบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัดระดับสูงแล้วก็ประเภทอำนวยการไปดำรงตำแหน่งประเภทต่างสายงานนะครับก็ให้ทดสอบตามข้อ 1.2 และ 1.3 1.2 ก็คือความรู้เฉพาะตำแหน่งนะครับแล้วก็ 1.3 คือความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับต่อมาวงเล็บ2การคัดเลือกเมื่อสักครู่นี้เป็นการสอบคัดเลือกนะครับทีนี้วงเล็บ2เนี่ยการสอบคัดเลือกการคัดเลือกนะครับการคัดเลือกการคัดเลือกกำหนดให้มีการทดสอบ2ภาคก็ได้แก่ 2.1 ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง
โดยการทดสอบความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะทางการบริหารตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัยคะแนนเต็ม100คะแนน 2.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งคะแนนเต็ม100คะแนนประกอบไปด้วย 2.2.1 การสอบสัมภาษณ์ซึ่งพิจารณาจากบุคลิกลักษณะปฏิภาณไหวพริบคะแนนเต็ม30คะแนน 2.2.2 ผลงานที่ประสบความสำเร็จคะแนนเต็ม20คะแนน 2.2.3 วิสัยทัศน์คะแนนเต็ม20คะแนน 2.2.4 ประวัติการรับราชการคะแนนเต็ม30คะแนนประกอบไปด้วยอายุราชการ15คะแนนคุณวุฒิการศึกษา5คะแนนความผิดทางวินัยย้อนหลัง5ปี5คะแนนการพิจารณาความดีความชอบ5คะแนนนะครับความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง5ปีต่อมานะครับการตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้เนี่ยก็ให้ถือเกณฑ์ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่ทดสอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่า60%แล้วก็การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาคตามที่กำหนดนะครับโดยคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการสรรหาในทั้งในส่วนกลางและในระดับจังหวัดนะครับจะกำหนดให้ผู้สมัครสรรหาเนี่ยทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในคราวเดียวกันหรือดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปความรู้เฉพาะตำแหน่งก่อนแล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่ทดสอบตามหลักสูตรเนี่ยไม่ต่ำกว่า60%มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเว้นแต่การสอบคัดเลือกประเภทอำนวยการท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าฝ่ายระดับต้นประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัดระดับกลางตรงนี้ต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ำกว่า60%จึงมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับต่อมาการสอบคัดเลือกประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะตำแหน่งรองปลัดระดับสูงและการสอบคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งประเภทระดับเดียวกันต่างสายงานและการคัดเลือกต้องได้คะแนนภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่า60%จึงมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับต่อมาในข้อ4ก็ให้ยกเลิกความในข้อ25และข้อ27และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนข้อ25ก็คือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีกกลางเป็นหน่วยดำเนินการหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกรณีกจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการเนี่ยควบคุมการใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาตามเงื่อนไขที่กำหนดในหมวดนี้นะครับข้อ27กรณีพบการทุจริตหรือพฤติการที่ส่อไปในทางทุจริตอาจเสียความเป็นธรรมในขั้นตอนก่อนหรือระหว่างดำเนินการสรรหาให้คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการระดับจังหวัดเนี่ยนะครับมีอำนาจในการพิจารณาระงับยกเลิกการสรรหาในครั้งนั้นแต่หากเป็นกรณีได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้แล้วเนี่ยก็ให้กกลางกจังหวัดมีอำนาจยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีทั้งหมดหรือเป็นการเฉพาะรายได้ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ผู้กระทำการทุจริตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองนะครับตรงนี้นะครับก็คือรายละเอียดในประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารฉบับที่7พุทธศักราช2566นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูในประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารฉบับที่7พุทธศักราช2566นะครับซึ่งในรายละเอียดก็เหมือนกันนะครับก็คือประกาศฉบับนี้ใช้ตั้งแต่1มกราคม67ให้ยกเลิกความในข้อ5 11และ18แล้วก็ให้ใช้ความต่อไปนี้แทนนะครับก็คือในส่วนของเทศบาลเนี่ยในข้อ5เนี่ยนะครับการดำเนินการสรรหาพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเนี่ยกกลางอาจจะมอบให้กจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการสรรหาสายงานผู้บริหารสายงานสถานศึกษาที่ว่างทุกตำแหน่งได้นะครับ
หากว่ากจังหวัดไม่มีความพร้อมในการสรรหาก็ให้รายงานไปกกลางดำเนินการสรรหาต่อไปนะครับทีนี้กรณีกจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการเนี่ยให้สรรหาปีละ2ครั้งก็คือวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วก็วันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมและถ้าหากกจังหวัดไม่ประสงค์ดำเนินการสรรหาก็รายงานให้กับกกลางสรรหาภายในสิ้นเดือนมีนาคมสำหรับรอบการสรรหาเดือนเมษายนและภายในเดือนกันยายนสำหรับรอบการสรรหาเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับและในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเนี่ยกกลางหรือกจังหวัดอาจมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการคัดเลือกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการสรรหาได้นะครับต่อมาในข้อ11เนี่ยนะครับให้คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลนะครับของกกลางนะครับแล้วก็อนุกรรมการสรรหาในระดับจังหวัดเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บ1มีอำนาจในการดำเนินการสรรหาขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารนะครับแล้วก็กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเนี่ยก็อาจกำหนดให้ดำเนินการสรรหาและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มภาคเขตก็ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยการกำหนดกลุ่มภาคและเขตก็ให้เป็นอำนาจของอนุกรรมการสรรหาข้าราชการในข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็รายงานให้กจ.ทราบนะครับวงเล็บ2กำหนดหลักสูตรและขอบเขตเนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบวงเล็บ3กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนสิ้นสุดการสรรหาโดยความเห็นชอบของกกลางหรือกจังหวัดก็แล้วแต่กรณีนะครับวงเล็บ4กำกับดูแลส่วนราชการหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อช่วยเหลือในการสรรหาให้เป็นให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาวงเล็บ5วินิจฉัยและก็ป้องกันปัญหาการทุจริตและการอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการสรรหาวงเล็บ6รายงานการดำเนินการสรรหาปัญหาข้อจำกัดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาต่อกกลางหรือกจังหวัดจนกว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาจะแล้วเสร็จวงเล็บ7เรื่องอื่นๆตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในประกาศนี้หรือที่กกลางหรือกจังหวัดมอบหมายนะครับนี่คืออำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการสรรหานะครับต่อมานะครับในข้อ18เนี่ยหลักสูตรในการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารเนี่ยเขาให้แบ่งรูปแบบการสรรหาออกเป็น2รูปแบบด้วยกันวงเล็บ1ก็คือในรูปแบบการสอบคัดเลือกนะครับการสอบคัดเลือกกำหนดให้มีการทดสอบ3ภาคมีอะไรบ้าง 1.1ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยคะแนนเต็ม100คะแนน 1.2 ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยการทดสอบความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะทางการบริหารตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัยคะแนนเต็ม100คะแนน 1.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งคะแนนเต็ม100คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งก็จะแบ่งออกเป็น1.3.1 การสอบสัมภาษณ์ซึ่งพิจารณาจากบุคลิกลักษณะปฏิภาณไหวพริบคะแนนเต็ม30คะแนน 1.3.2 ผลงานที่ประสบความสำเร็จคะแนนเต็ม20คะแนน 1.3.3 วิสัยทัศน์คะแนนเต็ม20คะแนน 1.3.4 ประวัติการรับราชการคะแนนเต็ม30คะแนนนะครับประวัติรับราชการประกอบด้วยอายุราชการ15คะแนนวุฒิการศึกษา5คะแนนความผิดทางวินัยย้อนหลัง5ปี5คะแนนการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง5ปี5คะแนนนะครับกรณีการสอบคัดเลือกในประเภทอำนวยการท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าฝ่ายระดับต้นและประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัดระดับกลางนะครับอำนวยการท้องถิ่นฐานะหัวหน้าฝ่ายระดับต้นบริหารท้องถิ่นรองปลัดระดับกลางให้ทดสอบตามข้อ 1.1 และ 1.3 นะครับ 1.1 ก็คือความรู้ความสามารถทั่วไป
1.3 ก็คือความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับต่อมานะครับกรณีการสอบคัดเลือกประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัดระดับสูงและการสอบคัดเลือกข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งประเภทระดับเดียวกันต่างสายงานบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัดระดับสูงแล้วก็ประเภทอำนวยการไปดำรงตำแหน่งประเภทต่างสายงานนะครับก็ให้ทดสอบตามข้อ 1.2 และ 1.3 1.2 ก็คือความรู้เฉพาะตำแหน่งนะครับแล้วก็ 1.3 คือความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับต่อมาวงเล็บ2การคัดเลือกเมื่อสักครู่นี้เป็นการสอบคัดเลือกนะครับทีนี้วงเล็บ2เนี่ยการสอบคัดเลือกการคัดเลือกนะครับการคัดเลือกการคัดเลือกกำหนดให้มีการทดสอบ2ภาคก็ได้แก่ 2.1 ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยการทดสอบความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะทางการบริหารตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัยคะแนนเต็ม100คะแนน 2.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งคะแนนเต็ม100คะแนนประกอบไปด้วย 2.2.1 การสอบสัมภาษณ์ซึ่งพิจารณาจากบุคลิกลักษณะปฏิภาณไหวพริบคะแนนเต็ม30คะแนน 2.2.2 ผลงานที่ประสบความสำเร็จคะแนนเต็ม20คะแนน 2.2.3 วิสัยทัศน์คะแนนเต็ม20คะแนน 2.2.4 ประวัติการรับราชการคะแนนเต็ม30คะแนนประกอบไปด้วยอายุราชการ15คะแนนคุณวุฒิการศึกษา5คะแนนความผิดทางวินัยย้อนหลัง5ปี5คะแนนการพิจารณาความดีความชอบ5คะแนนนะครับความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง5ปีต่อมานะครับการตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้เนี่ยก็ให้ถือเกณฑ์ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่ทดสอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่า160แล้วก็การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาคตามที่กำหนดนะครับโดยคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะกรรมการอนุกรรมการสรรหาในทั้งในส่วนกลางและในระดับจังหวัดนะครับจะกำหนดให้ผู้สมัครสรรหาเนี่ยทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในคราวเดียวกันหรือดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปความรู้เฉพาะตำแหน่งก่อนแล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่ทดสอบตามหลักสูตรเนี่ยไม่ต่ำกว่า160มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเว้นแต่การสอบคัดเลือกประเภทอำนวยการท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าฝ่ายระดับต้นประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัดระดับกลางตรงนี้ต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ำกว่า160จึงมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับต่อมาการสอบคัดเลือกประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะตำแหน่งรองปลัดระดับสูงและการสอบคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งประเภทระดับเดียวกันต่างสายงานและการคัดเลือกต้องได้คะแนนภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่า160จึงมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับต่อมาในข้อ4เขาให้ยกเลิกความในข้อ25และข้อ27และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนข้อ25ก็คือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีกกลางเป็นหน่วยดำเนินการหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกรณีกจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการเนี่ยควบคุมการใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาตามเงื่อนไขที่กำหนดในหมวดนี้นะครับข้อ27กรณีพบการทุจริตหรือพฤติการที่ส่อไปในทางทุจริตอาจเสียความเป็นธรรมในขั้นตอนก่อนหรือระหว่างดำเนินการสรรหาให้คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการระดับจังหวัดเนี่ยนะครับมีอำนาจในการพิจารณาระงับยกเลิกการสรรหาในครั้งนั้นแต่หากเป็นกรณีได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้แล้วเนี่ยก็ให้กกลางกจังหวัดมีอำนาจยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีทั้งหมดหรือเป็นการเฉพาะรายได้ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ผู้กระทำการทุจริตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองนะครับต่อ
่อมาเรามาดูประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารฉบับที่7พุทธศักราช2566กันนะครับประกาศฉบับนี้เนื้อหาก็เหมือนกับในส่วนของอบจ.และเทศบาลนะครับมีผลใช้บังคับตั้งแต่1มกราคม67เป็นต้นไปแล้วก็ให้ยกเลิกความในข้อ5ข้อ11และข้อ18และให้ใช้ความต่อไปนี้นะครับข้อ5ก็คือการดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเนี่ยกกลางอาจจะมอบให้กจังหวัดดำเนินการก็ได้นะครับกรณีที่กจังหวัดไม่มีความพร้อมในการสรรหาก็ให้รายงานกกลางเพื่อดำเนินการสรรหาต่อไปนะครับสำหรับกจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการสรรหาเนี่ยให้กำหนดวันสรรหาปีละ2ครั้งเช่นเดียวกันก็คือวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนและวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมหากว่ากจังหวัดไม่ประสงค์สรรหาก็ให้รายงานไปกกลางนะครับภายในสิ้นเดือนมีนาคมสำหรับรอบการสรรหาเดือนเมษายนและภายในสิ้นเดือนกันยายนสำหรับการสรรหารอบเดือนตุลาคมนะครับและในกรณีจำเป็นเนี่ยอาจจะมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการคัดเลือกส่วนราชการหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการสรรหาได้นะครับในข้อ11เนี่ยนะครับให้คณะอนุกรรมการสรรหานะครับของกกลางนะครับแล้วก็อนุกรรมการสรรหาในระดับจังหวัดเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้กรณีของอนุกรรมการดำเนินการสรรหานะครับทั้งในส่วนกลางและในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับเมื่อมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเนี่ยก็มีอำนาจดังนี้วงเล็บ1มีอำนาจในการดำเนินการสรรหาขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารนะครับแล้วก็กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเนี่ยก็อาจกำหนดให้ดำเนินการสรรหาและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มภาคเขตก็ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยการกำหนดกลุ่มภาคและเขตก็ให้เป็นอำนาจของอนุกรรมการสรรหาข้าราชการในข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็รายงานให้กจ.ทราบนะครับวงเล็บ2กำหนดหลักสูตรและขอบเขตเนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบวงเล็บ3กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนสิ้นสุดการสรรหาโดยความเห็นชอบของกกลางหรือกจังหวัดก็แล้วแต่กรณีนะครับวงเล็บ4กำกับดูแลส่วนราชการหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อช่วยเหลือในการสรรหาให้เป็นให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาวงเล็บ5วินิจฉัยและก็ป้องกันปัญหาการทุจริตและการอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการสรรหาวงเล็บ6รายงานการดำเนินการสรรหาปัญหาข้อจำกัดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาต่อกกลางหรือกจังหวัดจนกว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาจะแล้วเสร็จวงเล็บ7เรื่องอื่นๆตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในประกาศนี้หรือที่กกลางหรือกจังหวัดมอบหมายนะครับนี่คืออำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการสรรหานะครับต่อมานะครับในข้อ18เนี่ยหลักสูตรในการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารเนี่ยเขาให้แบ่งรูปแบบการสรรหาออกเป็น2รูปแบบด้วยกันวงเล็บ1ก็คือในรูปแบบการสอบคัดเลือกนะครับการสอบคัดเลือกกำหนดให้มีการทดสอบ3ภาคมีอะไรบ้าง 1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยคะแนนเต็ม100คะแนน 1.2 ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยการทดสอบความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะทางการบริหารตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัยคะแนนเต็ม100คะแนน 1.3ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งคะแนนเต็ม100คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งก็จะแบ่งออกเป็น 1.3.1 การสอบสัมภาษณ์ซึ่งพิจารณาจากบุคลิกลักษณะปฏิภาณไหวพริบคะแนนเต็ม30คะแนน 1.3.2 ผลงานที่ประสบความสำเร็จคะแนนเต็ม20คะแนน 1.3.3 วิสัยทัศน์คะแนนเต็ม20คะแนน 1.3.4 ประวัติการรับราชการคะแนนเต็ม
30คะแนนนะครับประวัติรับราชการประกอบด้วยอายุราชการ15คะแนนวุฒิการศึกษา5คะแนนความผิดทางวินัยย้อนหลัง5ปี5คะแนนการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง5ปี5คะแนนนะครับกรณีการสอบคัดเลือกในประเภทอำนวยการท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าฝ่ายระดับต้นและประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัดระดับกลางนะครับอำนวยการท้องถิ่นฐานะหัวหน้าฝ่ายระดับต้นบริหารท้องถิ่นรองปลัดระดับกลางให้ทดสอบตามข้อ 1.1 และ 1.3 นะครับ 1.1 ก็คือความรู้ความสามารถทั่วไป 1.3 ก็คือความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับต่อมานะครับกรณีการสอบคัดเลือกประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัดระดับสูงและการสอบคัดเลือกข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งประเภทระดับเดียวกันต่างสายงานบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัดระดับสูงแล้วก็ประเภทอำนวยการไปดำรงตำแหน่งประเภทต่างสายงานนะครับก็ให้ทดสอบตามข้อ 1.2 และ 1.3 1.2 ก็คือความรู้เฉพาะตำแหน่งนะครับแล้วก็ 1.3 คือความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับต่อมาวงเล็บ2การคัดเลือกเมื่อสักครู่นี้เป็นการสอบคัดเลือกนะครับทีนี้วงเล็บ2เนี่ยการสอบคัดเลือกการคัดเลือกนะครับการคัดเลือกการคัดเลือกกำหนดให้มีการทดสอบ2ภาคก็ได้แก่ 2.1 ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยการทดสอบความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะทางการบริหารตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัยคะแนนเต็ม100คะแนน 2.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งคะแนนเต็ม100คะแนนประกอบไปด้วย 2.2.1 การสอบสัมภาษณ์ซึ่งพิจารณาจากบุคลิกลักษณะปฏิภาณไหวพริบคะแนนเต็ม30คะแนน 2.2.2 ผลงานที่ประสบความสำเร็จคะแนนเต็ม20คะแนน 2.2.3 วิสัยทัศน์คะแนนเต็ม20คะแนน 2.2.4 ประวัติการรับราชการคะแนนเต็ม30คะแนนประกอบไปด้วยอายุราชการ15คะแนนคุณวุฒิการศึกษา5คะแนนความผิดทางวินัยย้อนหลัง5ปี5คะแนนการพิจารณาความดีความชอบ5คะแนนนะครับความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง5ปีต่อมานะครับการตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้เนี่ยก็ให้ถือเกณฑ์ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่ทดสอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่า60%แล้วก็การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาคตามที่กำหนดนะครับโดยคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะกรรมการอนุกรรมการสรรหาในทั้งในส่วนกลางและในระดับจังหวัดนะครับจะกำหนดให้ผู้สมัครสรรหาเนี่ยทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในคราวเดียวกันหรือดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปความรู้เฉพาะตำแหน่งก่อนแล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่ทดสอบตามหลักสูตรเนี่ยไม่ต่ำกว่า60%มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเว้นแต่การสอบคัดเลือกประเภทอำนวยการท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าฝ่ายระดับต้นประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัดระดับกลางตรงนี้ต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ำกว่า60%จึงมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับต่อมาการสอบคัดเลือกประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะตำแหน่งรองปลัดระดับสูงและการสอบคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งประเภทระดับเดียวกันต่างสายงานและการคัดเลือกต้องได้คะแนนภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่า60%จึงมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับต่อมาในข้อ4เขาให้ยกเลิกความในข้อ25และข้อ27และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนข้อ25ก็คือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีกกลางเป็นหน่วยดำเนินการหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกรณีกจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการเนี่ยควบคุมการใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาตามเงื่อนไขที่กำหนดในหมวดนี้นะครับข้อ27
กรณีพบการทุจริตหรือพฤติการที่ส่อไปในทางทุจริตอาจเสียความเป็นธรรมในขั้นตอนก่อนหรือระหว่างดำเนินการสรรหาให้คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการระดับจังหวัดเนี่ยนะครับมีอำนาจในการพิจารณาระงับยกเลิกการสรรหาในครั้งนั้นแต่หากเป็นกรณีได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้แล้วเนี่ยก็ให้กกลางกจังหวัดมีอำนาจยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีทั้งหมดหรือเป็นการเฉพาะรายได้ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ผู้กระทำการทุจริตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองนะครับครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาในประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารฉบับที่7พุทธศักราช2566นั่นเองนะครับ